แบบนี้ชาวเน็ตไม่โอตกตะลึงกันทั้งสภาเมื่อดูดปากโชว์กันกลางสภาเลยงานนี้เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกลียวกราวเมื่อสื่อออนไลน์หลายสำนักได้รายงานข่าวดังกล่าวข่าวสดได้รายงานว่าวิจารณ์แซ่บชายรักชายดูดปาดกลางสภาเรียกร้องสมรสเพศสภาพที่หลากหลายข่าวสดรายงานว่าสสอนาคตใหม่ขอโทษชายรักชายดูดปาดกลางสภาแจงไม่รู้เรื่องไทยโพสต์รายงานว่าดูดดื่ม LGBT จูบปากกลางสภาเรียกร้องแก้กฎหมายสมรสเดลินิวรายงานว่าธัญวัฒน์โป๊ะแตกจัดคิวโชว์จูบปากกลางสภาเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ขณะเดียวกันก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ชาวเน็ตบอกว่าเรื่องเพศสภาพเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การแสดงดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่อย่างไรกาลเทศะมีอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นเพศใดแสดงออกแบบนี้ไม่สมควรพี่ดำจัดหนักซัดเต็มๆว่างานนี้แทนที่จะทำตัวให้น่ารักเสือกพากันเรียกตีนให้เพศสภาพตัวเองไม่ควรแลบออกนอกหน้าขนาดนั้นไอ้ควายโอ้โหงานนี้เละตุ้มเป๊ะเริ่มต้นที่ข่าวสดออนไลน์ได้รายงานข่าวดังกล่าวใจความว่าวิจารณ์แซ่บชายรักชายดูดปากกลางสภาเรียกร้องสมรสเพศที่หลากหลายเมื่อวันที่18ธันวาคม2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าองค์กรความหลากหลายทางเพศบุกสภายื่นกรรมาธิการขอแก้กฎหมายให้คุ้มครองการสมรสในครอบครัวเพศหลากหลายชายรักชายโชว์จูบดูดดื่มกลางสภาเมื่อวันที่18ธันวาคมที่รัฐสภาเกียกายนายเอกวัฒน์พิมพ์สวรรค์ผู้ประสานงานนักกิจกรรมองค์กรหลากหลายทางเพศในประเทศไทยเดินทางมายื่นหนังสือต่อนางมุกดาพงสมบัติส.ส.ขอนแก่นพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมาธิการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศสภาผู้แทนราษฎรเพื่อยื่นข้อเสนอของภาคประชาสังคมเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อการคุ้มครองการสมรสในครอบครัวเพศหลากหลายโดยนายเอกวัฒน์กล่าวว่าสังคมไทยมีคู่ชีวิตเพศเดียวกันและคนข้ามเพศจำนวนมากที่ใช้ชีวิตร่วมกันเช่นคู่รักชายหญิงทั่วไปแต่สถานภาพของคู่ชีวิตเพศเดียวกันหรือคนข้ามเพศไม่มีกฎหมายรองรับทำให้บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทั้งนี้ในเรื่องสิทธิ์และหน้าที่ที่พึงได้ภาคประชาสังคมเห็นว่าปัญหาดังกล่าวและได้ขับเคลื่อนให้มีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อหาทางออกที่เกิดประโยชน์แก่กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศให้มากที่สุดทั้งนี้คณะกรรมาธิการมีหน้าที่ปกป้องสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศจึงขอให้คณะกรรมาธิการพิจารณาตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายผ่านกระบวนการนิติบัญญัติต่อไปทางด้านนางมุกดาประธานกรรมาธิการกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องใหม่ทางสังคมคณะกรรมาธิการให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มและพร้อมดูแลจดหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเพื่อให้ได้สิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันในสังคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังมีการแถลงข่าวได้มีตัวแทนกลุ่มซึ่งเป็นชาย2คนได้กอดจูบกันเพื่อเป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการแสดงออกดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเพราะเป็นการแสดงออกภายในอาคารรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นสถานที่อันทรงเกียรติโอ้โหงานนี้เต็มๆเลยครับหลังจากข่าวนี้ออกไปชาวเน็ตต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงเริ่มต้นที่สมชายมากมีพี่ดำขาใหญ่แห่งวงการโลกออนไลน์ได้จัดหนักจัดเต็มใช้คำว่า
แทนที่จะทำตัวให้น่ารักเสือกพากันไปเรียกตีนให้เพศสภาพตัวเองเป็นเพศไหนก็ไม่ควรแลดออกนอกหน้าขนาดนั้นไอ้ควายผ่านไป5ชั่วโมงมีคนมากดไลค์กดขำๆกดหัวเราะกดตกใจ556รายมียอดความคิดเห็น56ความคิดเห็นและมียอดแชร์4แชร์อันนี้ความคิดเห็นเช่นจริงนะมันเกินความพอดีอีกท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่เข้าใจรอดูข่าวก่อนครับท่านต่อไปมาบอกว่าไม่ได้ต่อต้านนะแต่การแสดงออกไม่เหมาะสมอีกท่านหนึ่งครับนั่นสิทำทำไมไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมท่านต่อไปบอกว่าจริงค่ะหน้าขยักขยแยงมากไม่ได้รังเกียจเพศสภาพแต่รังเกียจความไม่รู้กาลเทศะและการแสดงออกที่ไร้ยางอายและสามัญสำนึกอันน้อยนิดจนไม่มีติดตัวเลยผู้คนที่ยิ้มแย้มปรบมือป่วยจิตกันทั้งปวงหรืออะไรกันคะเนี่ยอีกท่านหนึ่งบอกว่าต้นดีตีนแผ่วท่านต่อไปบอกว่าช่วยกันด่ามันหน่อยชักจะเละตุ้มเป๊ะไปกันใหญ่แล้วท่านต่อไปครับแทนที่จะให้เขายอมรับกับทำให้แย่ลงไม่มีวุฒิภาวะเอาซะเลยท่านต่อไปบอกว่าขอบคุณพี่ดำที่พูดแทนใจเลยค่ะไม่งามเลยขอตำหนิปัญหาพักก็เยอะอยู่แล้วแต่ยังไปแสดงให้ถูกโจมตีเพิ่มขึ้นอีกเออท่านต่อไปครับสั้นๆเลยโรคจิตไร้สมองนะคะวงเล็บไม่ได้รังเกียจแต่มันไม่ใช่นะคะเรามีเพื่อนแบบนี้เยียบเลยแต่เขาก็ไม่ทำอะไรให้ทุเรศแบบนี้เสียหายส่วนรวมอย่างมากเลยนะคะท่านต่อไปครับรู้สึกตกข่าวเรื่องอะไรคะพี่ดำท่านต่อไปครับเห็นภาพแล้วหดหู่สงสารธนาธรครับพี่ดำอีกท่านหนึ่งครับกาลเทศะเป็นเรื่องที่ระลึกได้เฉพาะตัวอาจจะสำลักเสรีเกินไปหน่อยท่านต่อไปครับแต่ที่แน่ๆสลิมเอาไปเล่นในไลน์จนเป็นเรื่องสนุกสนานของพวกมันละอนาคตใหม่พระศุกร์เข้าพระเสาแทรกจริงๆอีกท่านหนึ่งครับครับทุเรศมากๆท่านต่อไปครับขยันหาแต่เรื่องลบๆเข้าพักระยำจริงๆพักเขายังปวดหัวไม่พอใช่ไหมทำไมไม่ชวนกันไปงานวิ่งไล่เหี้ยที่กำลังจะมีขึ้นแม่งวนเวียนแต่เรื่องดูดตัวเองแสงเข่งจริงๆท่านต่อไปครับไม่ได้เหยียดเพศแต่น้องไม่ควรทำแบบนี้ท่านต่อไปครับผมไม่เคยรังเกียจเพศพวกนี้เพื่อนผมหลายคนก็เป็นแต่โชว์อะไรแบบนี้เพื่ออะไรแค่จับมือประกาศความเป็นแฟนกันมันก็พอแล้วผู้หญิงผู้ชายถ้าทำแบบนี้ก็โดนด่าเหมือนกันไม่ใช่เป็นเกย์แล้วคนเขาห้ามด่าถ้าด่าแปลว่ารังเกียจเพศสภาพอีกท่านหนึ่งครับบอกตรงก็ไม่โอไม่ให้คนเหยียดเพศแต่ไม่โอกับการแสดงออกแบบนี้เป็นที่น่าสังเกตว่างานนี้เป็นเรื่องของกรรมาธิการซึ่งมีหลายพรรคอยู่ในนั้นแต่แน่นอนบทบาทโดดเด่นคงหนีไม่พ้นโฆษกกรรมาธิการซึ่งเป็นคนพรรคอนาคตใหม่งานนี้พระตุกเข้าพระเสาแทรกจริงๆแต่งานนี้ต้องบอกว่าเรียกตีนจริงๆหนีไม่พ้นเลยต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ